าจารย์คือตอนนี้มีคนสงสัยบางคนบอกว่าใส่หน้ากาก2ชั้นอย่างนี้แล้วนะฮะแต่ไปเจอคนที่เป็นโควิดหรือไปในสถานที่มาสถานที่แต่คิดว่ามั่นใจแล้วปลอดภัยแล้วกลับติดมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมเชื้อมันเจาะหน้ากากเข้าไปหรือไงตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้เราดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับแม้ว่าทางการเองก็เริ่มที่จะวิตกกังวลอยู่พอสมควรว่าการติดเชื้อตรงนี้เองเนี่ยอาจจะแพร่ได้นะครับจากอากาศหรือว่าจากการที่มีไวรัสนี้เนี่ยมันดูจะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติดังนั้นเองหน้ากาก2ชั้นเนี่ยดูจะเป็นเรื่องจำเป็นพอสมควรครับแล้วก็ในขณะที่พวกเราเนี่ยที่ขึ้นปฏิบัติงานดูคนไข้อย่างที่เมื่อเช้าก็ไปดูเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มักจะใช้2ชั้นหรือไม่ก็เป็น N95ครับและในลักษณะอย่างนี้ด้วยคือยังไงฮะคือเชื้อมันสมมติอย่างนี้เราไม่ใส่แว่นตาใส่2ชั้นมันมีโอกาสที่เชื้อที่มันลอยอยู่มันเข้าตาเราอย่างนี้ได้ไหมฮะแต่โอกาสอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าน่าจะน้อยเหตุผลที่ว่าน่าจะน้อยก็คือถ้าหากว่าแพร่ตามแพร่ทางอากาศเต็มร้อยเลยเหมือนอย่างโรคซาร์สครับนะครับตรงนั้นเองเนี่ยเราจะเกิดแล้วก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่ว่าอยู่ในตึกสูงๆนะในอพาร์ตเมนต์หรือในหอพักต่างๆคนที่ติดอาจจะอยู่ที่ชั้น2แต่ว่าคนที่ชั้น12 15อาจจะติดตามไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับปรากฏการณ์อันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเองอาจจะอนุมานว่านะครับหรือว่าอาจจะตั้งสมมุติฐานว่าไวรัสตรงนี้เองมันอาจจะฟุ้งกระจายอยู่ในที่ค่อนข้างแออัดหรือว่ามิดชิดเกินไปประการที่2ก็คือเวลาที่ใส่หน้ากากนะครับอยู่ที่ผิวนอกของหน้ากากเราอาจจะเผลอไปแล้วก็ไปจับที่ผิวนอกของหน้ากากแล้วก็เอามาจับหน้าจับตาเราครับแล้วก็ไปขยี้ตาหรือว่ามาจับที่ริมฝีปากลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้มากกว่าครับใส่หน้ากากยังไงที่จะถูกต้องแล้วไม่ติดโควิดถึงใส่ถูกต้องก็ยังมีโอกาสติดโควิดอุ๊ยนะครับเพราะว่าจะมันจะไม่มีอะไรที่เต็ม 100%นะครับเพราะฉะนั้นใส่แล้วเนี่ยมันต้องแนบสนิทติดเลยนะครับติดแนบกับผิวหนังเลยครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นการใส่วิธีการจับวิธีการถอดอะไรต่างๆนั้นนะครับต้องไม่ไปสัมผัสอยู่ที่ผิวนอกของหน้ากากครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าในบริเวณรอบๆของเรานั้นเราอยู่ใกล้ชิดกันแค่ไหนและคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยถ้าอย่างเงี้ยครับนะครับผมทราบคุณหนุ่มเพิ่งตรวจมารู้สึกจะตรวจทุกวันผมตรวจทุกวันนะฮะผมเองก็ตรวจทุกวันอยู่แล้วฮะอ๋อโอเคครับแต่ว่าเราก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันครับจะห่างประมาณนี้ได้ไหมฮะก็จริงๆแล้วควรจะห่างสักเท่านึงนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนื่องจากว่าเราตรวจกันทุกวันอาจารย์ก็เพิ่งพูดนะฮะเพิ่งมาบอกวันที่มันจะจบรายการวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าของเราเนี่ยจมูกบางกันทุกวันแล้วนะครับก็คงยังมีความปลอดภัยได้สูงพอสมควรนะครับครับผม